นี่คือทางเข้าน้ำตกตาดฟานนะคะสบายดีตาดฟานตาดฟานรีสอร์ทมีที่พักให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสองข้างทางระหว่างเดินเข้าไปชมน้ำตกค่ะสำหรับช่วงที่ดิฉันได้เดินทางมาชมน้ำตกตาดฟานแห่งนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีค่ะ16กุมภาพันธ์2561นะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะน้ำอาจจะไม่เยอะเข้าฤดูฝนนะคะจากนั้นเราจะไปโหนสลิงชมน้ำตกตาดฟานด้วยการเล่นซิปไลน์เบาๆค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการเล่นซิปไลน์หวนสลิงข้ามน้ำตกนะคะอยู่ที่ 300,000 กีบหรือคิดเป็นเงินไทยที่ 1,400 บาทค่ะหลังจากที่มีการสวมใส่อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการซ้อมเล่นซิปไลน์กันค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะที่จะเล่นซิปไลน์หรือว่าหวนสลิงข้ามน้ำตกตาดฟานนะคะจะต้องทำการซ้อมเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีการเล่นจริงนะคะทางเจ้าหน้าที่จะมีการแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยก่อนการโหนสลิงจริงๆด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะที่ได้โหนสลิงข้ามน้ำตกตาดฟานนะคะก็ต้องอยากมีรูปบันทึกไว้เป็นที่ระลึกนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสอนวิธีการใช้ไม้เซลฟี่ในระหว่างการโหนสลิงพร้อมกับทำมุมที่ถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงามนะคะเมื่อทำการซ้อมเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปเล่นของจริงกันเลยค่ะนี่แค่ด่านแรกเท่านั้นนะคะไปชมชัดๆกันอีกครั้งค่ะทีนี้ก็ถึงคิวตัวเองแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวลองไปชมภาพจากด้านหลังกันดีกว่านะคะและนี่ก็คือด่านต่อไปค่ะมีทั้งหมด5ฐานนะคะ
ตอนนี้ค้างเติ่งอยู่กลางอากาศ2คนค่ะเนื่องจากว่ามีการปล่อยผิดคิวนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะคะระบบความปลอดภัยที่นี่ดีมากค่ะไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะถือซะว่าได้กินลมชมวิวไปสักประมาณ 2-3 นาทีกลางอากาศนะคะด่านที่5ด่านสุดท้ายแล้วนะคะขอไปคนเดียวแบบชิวๆค่ะตอนนี้นะคะก็ทำการโหนสลิงครบทั้ง5เส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมอยากจะลองมาโหนสลิงข้ามน้ำตกตาดฟันเล่นๆกันสักหน่อยไหมคะกินลมชมวิวชิวๆดีค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ